สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอย Channel แล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับแหมนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่านะครับหลายคนนะครับช่วงนี้นะครับเริ่มมีเรียนออนไลน์กันแล้วนะครับโอ้โหนะฮะยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับจัดตารางเวลากันให้ดีด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครนะครับที่เรียนออนไลน์เสร็จแล้วนะครับหรือว่าทำการบ้านทำงานเสร็จแล้วนะครับนะฮะอยู่ว่างๆนะครับก็มาเปิดคลิปช่องพี่สปอยดูคลิปสนุกๆเพลินกันได้เลยทีเดียวนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับโอ้โหนะฮะมีตัวละครมาใหม่อีกแล้วนะครับ wow. นะฮะน้องๆหลายคนในช่องนะครับคอมเมนต์มาบอกพี่สมบอยกันอย่างเช่นเคยนะฮะเอานะครับไม่รอช้านะครับว่าเป็นตัวละครอะไรนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับ yeah. เอาละครับสำหรับตัวละครที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับโอ้โหนี่ครับดูท่าทางมันซะก่อนนะฮะโอ้โหดูเหมือนจะเป็นสัตว์ประหลาดนะครับที่มี2ขาแต่ว่ามี4มือแบบนี้นะฮะโอ้แล้วส่วนท้องมันก็ย้อยๆลงมาแบบนี้นะครับโอ้โหเจ้าตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่โอ้โอ้โอ้โหลำโพงยักษ์นะครับโอ้โหนะฮะแล้วเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าเดอะเมกะฮอร์นนั่นเองนะฮะโอ้โหนี่เป็ดทะเลโขงครับนี่นะฮะอันเบลเลอร์เลยนะครับปากใหญ่มากนะครับโอ้โหและด้านบนของมันนี่ดูเหมือนจะมีเป็นเสาสัญญาณนะฮะเสาวิทยุอะไรบางอย่างด้วยนะครับโอ้โหนะฮะนอกจากนั้นในปากมันนี่ก็ยังมีปากเล็กปากน้อยย่อยยิบลงไปอีกนะครับโอ้โหนะเข้าไปดูกันหน่อยครับไหนฮะทะลุเข้าไปแล้วเป็นยังไงนะฮะโอ้โหนี่ครับด้านในปากมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเอานะครับเข้าไปดูในตัวกันต่อเลยนะฮะไปครับนี่ฮะโหนี่เราอยู่ในส่วนท้องของมันนะฮะเอาภาพอาจจะมึนหัวเล็กน้อยนะครับขอออกมาก่อนอ่ะนะฮะนี่เลยครับเป็นประมาณนี้เลยนะฮะความเก่งกาจจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราต้องมาลองทดสอบกันดูเช่นเคยนะครับเอาละครับสำหรับเจ้าเมกะฮอร์นนะครับสำหรับข้อมูลที่พี่สปอยไปอ่านมาเบื้องต้นนี่เขาบอกว่ามันเป็นตัวที่จะมาทำลายเหล่าไซเลนเฮดทั้งหลายนะครับโอ้โหนะฮะไม่ได้เป็นเผ่าเดียวกันนะฮะอย่างคุณแม่ชื่ออะไรนะ The Great Mother Megaphone อย่างนั้นนะฮะอันนั้นก็จะเป็นเผ่าเดียวกันเอาละครับและสำหรับคลิปการรีวิวแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของเจ้า The Megahorn ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับตามไปดูกันเลยสำหรับลิสต์รายชื่อแอนิเมชันของเจ้าตัวนี้ก็มีค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูท่าแรกกันก่อนเลยดีกว่าเขาบอกท่ากัดนี่นะครับยังไงครับง่ำแบบนี้ก็ไปนะฮะโอ้โหนี่ฮะมีการใช้มือนะฮะกวักตัวเองให้ไปข้างหน้านะครับแล้วก็งับเข้าไปแบบนี้นะฮะต่อไปเขาบอกเป็นท่ากัดแบบเล็กนะฮะท่ากัดเล็กเพื่อไหนครับอ๋อนี่ครับกัดแบบเบาๆนั่นเองนะฮะนี่ครับใช้มือจับศัตรูขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็งับเข้าไปนะฮะเป็นการกัดแบบเบาๆนะฮะต่อไปเขาบอกเป็นท่า G1 นี่คืออะไรครับเนี่ย G1 เอ้ยอะไรครับเดี๋ยวนะG1 แล้วหันหลังไปทำไมครับนี่แล้วดูเหมือนปากเล็กมันจะขยับอยู่นะฮะคืออะไรครับนี่ท่า G1 นะฮะไม่แน่ใจกับชื่อแอนิเมชันของท่านี้เหมือนกันนะครับอ้าวนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ G1 อย่างเดียว G2 ก็มานะครับอ๋อ G2 จะเป็นการขยับลำโพงเล็กด้านนี้นั่นเองนะครับส่วน G3 ล่ะ G3 พี่สบอยเดาว่าน่าจะเป็นอันข้างในนี่ฮะโอ้โหอย่างที่คิดไปแล้วแน่เลยนะครับส่วน G4 ครับ G4 ก็คืออันเล็กอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านในสุดตูนแบบนี้เลยนะฮะอ๋อนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับท่าเหล่านี้เป็นท่าขยับปากนะฮะของลำโพงอันเล็กของมันนั่นเองนะฮะอ้าวนะต่อไปเราจะข้ามกันไปที่ท่าวิ่งของมันท่าวิ่งเป็นยังไงครับโอ้โอ้นี่ครับโอ้นะฮะตามข้อมูลนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันจะไม่ได้เดินนะฮะมันจะใช้เป็นการคลานคล้ายๆแมงมุมมากกว่านะฮะแบบนี้นะฮะหรือว่าค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนท่าเดินจะเป็นยังไงท่าเดินอ๋อนี่ครับท่าเดินก็ใช้มือยาวๆนะฮะตะเกียบไปแบบนี้นะฮะตะเกียบตะกายไปนะครับพร้อมกับขาด้านหลังของมันนะฮะต่อไปนะครับเขาบอกเป็นท่ากลืนครับท่ากลืนไหนครับจับขึ้นมาแล้วก็อ๋องับขึ้นไปแล้วก็กลืนตูเข้าไปแบบนี้นะฮะนอกจากกลืนได้นะครับมันยังสามารถนะฮะอาเจียนออกมาได้นะฮะอาเจียนยังไงครับเอายังไงครับหยิบออกมาก่อนติดฟันเดี๋ยวนะฮ
น่าจะเป็นอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการอาเจียนพิษใส่ศัตรูหรือเปล่านะฮะอันนี้พี่สมบัติยังไม่แน่ใจแต่ต้องไปดูกันในส่วนของการต่อสู้อีกทีนึงนะฮะต่อมาเป็นท่าโจมตีแบบเหวี่ยงนะฮะนี่ครับก็คือใช้มือข้างซ้ายนะครับเหวี่ยงตบศัตรูแบบนี้นั่นเองนะฮะต่อมาก็เป็นท่าเหวี่ยงท่าที่2นะน่าจะเป็นข้างขวาโอเคนะครับสลับข้างกันแบบนี้นั่นเองนะฮะโอ้นะสำหรับเจ้าเมกาฮอนนี่ก็ดูไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับค่าสถานะนะฮะแล้วก็ความสามารถในการต่อสู้ของเจ้าเดอะเมกาฮอนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเก่งกาจแค่ไหนนะครับไปดูกันต่อเลยเอาละครับอันดับแรกนะฮะเรามาดูกันที่เลือดของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับเจ้าเดอะเมกาฮอนนะครับมีเลือดอยู่ที่ 108,000 HP นั่นเองโอ้โหนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับในบรรดาเหล่าตัวใหญ่ๆนี่ฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเลือด 100,000 ขึ้นนี่นะฮะนะครับส่วนสกิลนะฮะหรือว่าท่าต่างๆนะครับทางคนทํามอดตัวนี้นะฮะไม่ได้ระบุไว้นะครับก็เท่ากับว่านะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันพร้อมๆกันในตอนต่อสู้นั่นเองนะครับโอ้นี่ฮะเจ้าตัวนี้ที่มันเหมือนแมงมุมผสมกับ Silent Head เลยนะครับเนี่ยนี่นะฮะเอ้านะครับเขาบอกว่าจำปากำจัด Silent Head จริงหรือเปล่านะครับถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวพี่สปอยขอลองดูก่อนนะฮะบางทีเขาอาจจะเป็นเผ่าเดียวกันก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นจริงอย่างที่ข้อมูลแจ้งมาเอาละครับ Silent Head ที่มีเลือด 10,000 นะครับเจอกับ The Mega Horn นะฮะใครจะอยู่ใครจะไปนะครับหรือจะเป็นพวกเดียวกันไปดูกันเลยไปครับโอ้โหคนละพวกนะครับเล่นอ้อยโอ้จับกินเลยนะครับโอ้ไซเลนเฮนรี่เลือด 10,000 นะครับเดเมกาฮอนโอ้แล้วสังเกตเลือดของมันนะครับโอ้มันกินเลือดศัตรูตัวไหนเข้าไปนะฮะจะได้เลือดศัตรูตัวนั้นนะครับนี่นะฮะตอนแรกเนี่ยมีแค่ 100,000 กับอีก 3,000 ใช่มั้ยฮะหรือว่า 108,000 นะผมว่าจำไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเลือดมันจะเพิ่มมาอีก 10,000 ด้วยนะครับซึ่งเป็นเลือดของไซเลนเฮนนั่นเองนะครับโอ้นะฮะโอเคนะครับมีความสามารถในการกินเลือดศัตรูด้วยนะครับอ้าวนะครับโอ้โหไซเลนเฮดหายไปอย่างรวดเร็วนะครับต่อไปนะครับเอาใครดีนะครับต่อไปนะฮะลองเจอเอ้ยอุ้ยอะไรครับนี่โอ้นี่มันอ้วกก้อนเนื้อออกมานะครับอย่างที่บอกครับมีการอาเจียนนะฮะมีการอาเจียนก้อนเนื้อออกมาได้นะครับโอ้อาจจะเป็นเศษของชิ้นเนื้อของ Silent Head ตัวเมื่อกี้ก็เป็นได้นะครับโอ้โหนี่ฮะอย่างที่เราได้เห็นกันไปเมื่อกี้เลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเอ้านะครับอ่ะดูคู่ต่อสู้กันต่อครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวขอเป็นสังกัดเดียวกันกับคนที่เขาสร้างตัวละครตัวนี้หน่อยนะฮะลองเป็นมิดบอลหน่อยครับอ้าวหิวนักเอาลูกชิ้นไปกินครับเมกาฮอนโอ้โหเดี๋ยวนะฮะมีท่าคำรามนะครับปล่อยเสียงแบบนี้คล้ายๆกับจุดเกตมาเทิร์นเมกาโฟนนะครับอ้าวนะครับโอ้แล้วเป่าก็ไปอีกทีนึงนะฮะมีดบอลนี่ก็ยังไม่ทันได้เข้าไปโจมตีนะครับเลือดลดไปประมาณเท่าไหร่แล้วเด็กเหลือ 7,000 กว่าเองนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้เดี๋ยวนะฮะโจมตีระยะไกลก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเอาละครับกระดึ๊บเข้าไปแล้วแบบนี้นะครับยังคงปล่อยเสียงแตรแบบนี้นะฮะใส่มิดบอลอยู่นะฮะมิดบอลก็ดูท่าทางจะแย่แล้วนะครับตอนนี้แล้วโดนจับกินเข้าไปแบบนี้อีกแล้วนะครับโอ้โหนี่นะฮะแล้วเลือดก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเอาละครับน่าจะได้เลือดครึ่งหนึ่งของศัตรูนะครับน่าจะได้เลือดครึ่งหนึ่งของศัตรูนะฮะสมมติเมื่อกี้ไซเลนเฮดมีเลือด 10,000 นะฮะกินไปมันอาจจะได้มาประมาณ 5,000 อะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูสักพักว่าเขาจะอาเจียนออกมาหรือเปล่านะครับนะหลังจากกินศัตรูเข้าไปแล้วนะครับกินอ้าวนี่ครับเตรียมแล้วเอาแงะฟันแล้วอ้วกออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับเศษชิ้นเนื้อที่เหลือของมีดบอลนะครับโอ้โหท่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมิดบอลสู้ไม่ได้ครับลองเทนอิเตอร์หน่อยเป็นไงครับโอ้โหเทนอิเตอร์หัวแต่คำรามนะครับเจอเข่าไปรู้เลยนะฮะแล้วซิ่งมาแล้วครับท่านเทนอิเตอร์ครับตีโค้งแฮนด์ลิฟต์มาเลยครับเอาละครับโดนตีเข้าไปหนึ่งทีนะฮะเทนอิเตอร์นี่มีเลือด 20,000 นะครับที่โดนตบซ้ายตบขวาอยู่นะฮะจะไหวหรือเปล่า
ไม่ได้กัดเลยนะครับเทนิสเตอร์เรานะฮะโอ้โหนี่ครับรอบนี้เมกะฮอนไม่กินนะครับทำให้ไม่ได้เลือดเพิ่มนะฮะเมกะฮอนอาจจะอิ่มอยู่นะครับตอนนี้นะครับกินไป2ตัวแล้วนะฮะเอานะครับต่อกันที่ใครดีนะฮะเจอรี่กล้วย50ไปก็หน่อยนะครับแต่ดูแล้วเจอรี่น่าจะชนะนะครับเนี่ยมาละเจอรี่นิ้วดัชนีนะฮะโอ้นี่ครับนี่ครับเจอรี่กล้วย50ไปนะฮะจัดการเมกะฮอนไปได้อย่างง่ายดายนะครับโอ้โหเจอรี่เรานี่ก็เก่งจริงเลยนะครับเนี่ยอ่ะต่อกันเลยนะฮะต่อไปนะครับเฮกซ์ซัพพอร์ตไจแอนท์จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหครับแค่โดนเป่าเข้าไปแค่นี้นะตัวก็เป็นลาวาเลยนะครับเฮกซ์ซัพพอร์ตกระโดดเข้ามานะฮะกระโดดเข้ามาแบบนี้นะครับยังไงครับพยายามกัดอยู่นะครับเมกะฮอนตบขวาไปทีกัดไปทีนึงนะฮะแล้วพ่นไฟใส่แบบนี้ไม่ใช่พ่นไฟพ่นเสียงลำโพงนะฮะกระดึ๊บเข้าไปแล้วและตบเข้าไปแบบนี้นะครับเอาละครับโอ้โหนะฮะเฮกซ์ซัพพอร์ตไจแอนท์กับแพ้ไปครับต่อมาเลยนะครับคู่นี้นะฮะน้องๆ น่าจะอยากดูอยากแน่นอนนะครับเดอะเมกาฮอนเจอกับเดอะเกรทบัตเทอร์เมกาโฟนนะครับเอาหน่อยครับไปครับลำโพงยักษ์นะครับเจอกับลำโพงที่ใหญ่กว่าอ้าวครับอุ้ยเกรทบัตเทอร์เมกาโฟนนะฮะนี่ฮะบอกว่าแกพ่นไอ้ลำเสียงอย่างนั้นได้คนเดียวเหรอขับกระดึ๊บเข้ามาแล้วตบไปที่ขาแบบนี้ครับครับการต่อสู้นะฮะของ2ยักษ์เป็ดลำโพงนะฮะนั่นดูเหมือนทางด้านนะฮะคุณแม่ได้เลือดจะน้อยกว่านะครับคุณแม่เป็ดด้วยนะฮะเอาครับแต่ว่ามีทีเด็ดที่ฆ่าพ่นเสียงแบบนี้นะฮะตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับแม่จะเสียเปรียบหน่อยๆนะฮะเพราะเลือดน้อยกว่านะครับเอ้าเมกาฮอนช็อกไปแล้วนะครับเป็นติดแผนที่โอ้ติดมุมเดี๋ยวนะฮะโอ้ต้องขยับประกอบนะครับเดี๋ยวเดินเครื่องจะค้างนะครับโอ้เอาครับแล้วคุณแม่นะโดนกัดเข้าไปที่ขายังไงครับอ้าวมาแล้วครับทีมงานของคุณแม่ครับโอ้โหเสกมา2ชุดเลยนะฮะทีมงานไซเลนเทสทีมงานอ้าวแล้วโดนลุมแบบนี้นะครับตัวติดบั๊กอีกครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับนี่ฮะคิดจะมาโค่นล้างเผ่าพันธุ์ของไซเลนเทสนะครับแต่โดนแก๊งคุณแม่นะฮะจัดการไปนะครับเมกาฮอนนะฮะนะครับยังอยู่กันที่เมกาฮอนต่อนะครับลองเป็นตัวอื่นดูบ้างนะครับเอาใครดีครับเนี่ยเดี๋ยวพี่สปอยดูก่อนโอ้มีการ์ตูนชีฟมาแล้วเหรอครับนี่นะฮะยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวข้ามไปก่อนเอาตัวยักษ์ตอนนี้ก่อนนะฮะตัวที่มีดาเมจจัดจ้านอย่าง2027สักหน่อยนะฮะจะเป็นยังไงนะครับเป่าเข้าไปแล้วแบบนี้นะฮะ2027ยังเข้าไม่ถึงตัวนะครับแต่ถ้า2027ได้ยกขาหน้าคู่ของเขานะฮะอันนี้จะเป็นท่าที่มีดาเมจรุนแรงมากนะครับของ2027เรานะครับโอ้โหนะตอนนี้ปล่อยลำแสงมาก็ยังไม่โดนเมกาฮอนนะครับ2027พยายามจะสู้อยู่นะครับยกขาหน้าแบบนี้อ๋อคือการยังไม่ทำใช้ท่าไม้ตายนะฮะอ้าวนี่ครับ2027ที่เขามีท่าไม้ตายอะไรบางอย่างอยู่นะฮะซึ่งดาเมจแรงมากเลยนะครับนี่ฮะแล้วเมกาฮอนก็แพ้ไปนะฮะเอาละครับรอบนี้นะฮะใครดีครับรอบนี้จะเป็นใครดีครับเบิร์ดวอเชอร์หน่อยไปครับเบิร์ดวอเชอร์นี่เลือด 55,000 นะฮะไปครับกระดึ๊บเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเบิร์ดวอเชอร์พยายามใช้ลำแสงอะไรบางอย่างนะฮะเมกาฮอนเรานะฮะยังไม่เสียเลือดเลยนะครับต้องดูนะฮะจะโดนดาเมจของเบิร์ดวอเชอร์ตอนที่เบิร์ดวอเชอร์ตายหรือเปล่านะครับเพราะดาเมจแรงเหมือนกันนะครับเบิร์ดวอเชอร์เรานะฮะเอ้าแล้วยังไงครับโอ้เหมือนลำแสงของเบิร์ดวอเชอร์จะทำอะไรทางด้านเมกาฮอนไม่ได้นะครับเอาละครับไม่รอช้านะครับรุ่นใหญ่สุดของเทเวอร์ต้องออกโรงแล้วนะครับอย่างเบเฮมอทไปครับมาแล้วครับเบเฮมอทนะฮะกระดึ๊บไปอีกแล้วโอ้นี่ครับเมกาฮอนพยายามใช้ท่านะโจมตีระยะไกลเข้าไปก่อนเบเฮมอทก็ฉลาดเข้าไปแอบอยู่ในดินแบบนี้
ระโดดสกิดเข้าไปครับเบมอดจะนอนกลางวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เหมือนเบมอดจะหายเลยนะฮะไม่ขึ้นมาเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเบมอดครับเอาแล้วครับเริ่มมีการขยับแล้วนะฮะยังไงครับโอ้เบมอดโดนเป่าเข้าไปติดมุมแบบนี้นะฮะอาจทำให้เกิดอาการบั๊กนะครับกลับมายังแผนที่ไม่ได้นะครับนะฮะปลอมตัวเป็นภูเขาอยู่ได้นะครับขึ้นมาเลยนะครับนี่จะจับขึ้นมาหน่อยนะฮะเอาครับและเบบอดพยายามนะครับใช้เท้าลูบเข้าไปก่อนอย่างเช่นเคยนะครับนี่นะฮะแค่โดนดาเมจจากเท้าลูบเข้าไปก็แย่แล้วนะครับเบบอดบอกยังไม่ได้คำรามเลยนะฮะเบบอดพยายามบินเข้าบริษัทออกเช่นเคยนะตามสไตล์ของแกอ่ะมาแล้วครับเบบอดขึ้นมาอีกรอบนึงนะฮะไหวหรือเปล่าครับเมกาฮอนตอนนี้ดูจะแย่นะครับและตอนนี้นะครับทางด้านเบบอดพยายามให้เท้าลูบเข้าไปแบบนี้เช่นเคยนะครับและเรียบร้อยเลยครับแม่นะฮะแต่ก็ถือว่านะฮะโจมตีเบบอดไปได้นะฮะเสียเลือดไปประมาณเกือบ200,000 HP ได้เลยทีเดียวนะครับเนี่ยเอาละครับแล้วถ้าเจอกับฉลามนะฮะฉลามอวกาศของเราจะเป็นยังไงนะฮะมาครับฉลามยักษ์ลอยฟ้ามาแล้วนะครับโอ้นี่นะโอ้ดูเหมือนโอ้รวดเร็วมากครับเจอสารพิษท็อกซิกของอะไรแอร์คราฟต์ชาร์กเข้าไปนะฮะเมกาฮอนนี่ทนได้อยู่แค่แป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยเอาละครับและแน่นอนนะฮะการที่เข้ามาใหม่แบบนี้นะครับก็ต้องมานะฮะตรวจสอบนะฮะคุณภาพนะครับมาตรฐาน ISO นะครับนะฮะโดยสุดยอดผู้ตรวจสอบของเรานะฮะท่านเทพอาเรสครับผู้ปกครองทั้งจักรวาลบนโลกนี้นะฮะเอาไปแล้วนะครับท่านเทพอาเรสเรานะฮะพยายามเดินเข้ามาโอ้จะโดนเป่ากระเด็นไปแบบนี้ครับท่านเทพครับโอ้ถอยหลังเป็นมูนวอล์กเลยนะฮะเป็นไมเคิลแจ็คสันกันเลยเดียวไปแล้วครับยังไงครับตอนนี้นะฮะเมกาฮอนเป่าเข้าไปทีนึงเอาครับพยายามจะอยู่ให้ได้นานที่สุดนะฮะตอนนี้นะครับท่านเทพนะเดินมาใกล้แล้วนะครับเมกาฮอนเหมือนจะกระดึ๊บเข้าไปแต่ติดคือตรงนี้อีกแล้วนะครับและท่านเทพย่อแบบนี้นะครับเมกาฮอนจะอยู่หรือจะไปนะครับโอ้ยังไงครับไม่โดนนะครับท่านเทพกระทืบไม่โดนนะฮะท่านเทพย่อรอบที่2แบบนี้แล้วครับโดนหรือเปล่าไม่โดนอีกแล้วครับและย่อรอบนี้ครับเมกาฮอนจะรอดหรือเปล่านะครับไม่รอดแน่นอนนะครับท่านเทพบอกนะฮะโอ้นี่นะอย่าให้แกได้เหยียบเต็มๆนะครับเมกาฮอนก็หายไปเลยทีเดียวนะครับเอาละและสำหรับคู่ปิดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากนะฮะสุดยอดชลวันแห่งลุ่มแม่น้ำนายของเรานะครับ SCP-682 ของเราเด่นเองครับตอนนี้แกมองแล้วเล็งแล้วจะงับตรงไหนก่อนนะครับเอางับให้ดีนะครับไม่รู้จะโดนเนิร์ฟอีกหรือเปล่านะครับอ่ะไปรอช้าครับไปเลยไปครับอารักษ์ดีชีวิตสัตว์โลกมาแล้วครับตอนนี้นะครับจระเข้เราเอ้าโอ้โหถ้าโดนเป่าไปก่อนนะครับจระเข้นะครับยังเข้าไปได้นะครับเอาครับจะไปกินแมงมุมยักษ์ได้หรือเปล่านะครับแมงมุมที่มีหัวเป็นลำโพงแบบนี้นะฮะแล้วก็ติดขื่ออีกแล้วนะครับเดี๋ยวท่าอะไรนี่เอ้ายังไงครับโอ้โหดูเหมือนจะระเข้เราน่าจะโดนเป่าเข้าไปแบบนี้นะครับไปครับตามติดชีวิต682กันต่อโอ้โหนะฮะเหมือนเมกาฮอนนะครับจะรู้ถึงอันตรายของ682นะฮะเลยต้องทำการนะฮะพ่นออกไปไกลๆก่อนนะครับเพื่อให้682เข้าจนตีไม่ถึงเอ้าเฮ้ยอะไรครับพี่โอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะจับ682กินไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับโอ้โหและดิ้นใหญ่เลยนะครับเป็นกระฮอนเรานะฮะโอ้โหนี่นะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับก่อกำเนิดมือปราบ SCP-682อีกคนหนึ่งแล้วนะครับก็คือเจ้าเดอะเมกาฮอนนั่นเองนะครับอ้าวไหนดูกันชัดๆอีกทีนะครับว่าใช่หรือเปล่านะโดนนับจริงหรือเปล่านะครับเอาครับไปครับจระเข้682ยังไงครับจับแบบนี้ครับโอ้โหสองรอบแล้วนะครับเข้เราโดนไป2ทีแล้วนะฮะอ้าวถ้าอีกทีนึงโดนก็แสดงว่าสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับไปครับ682ครับ
อ้าวโดนตบไปครับจับกินเรียบร้อยสิครับโอ้โหนี่นะฮะเต้นโชยนะครับเบคฮอนเราเนี่ยนะฮะเอาละครับโอ้โหนะฮะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัวละครที่เขาบอกเอ้ากำลังจะอ้วกแล้วครับโอ้โหนี่ฮะนั่นครับและนั่นก็เป็นเศษก้อนเนื้อของสุดยอดชาละวันแห่งลุ่มแม่น้ำนายของเรานะครับโดนกับเขาด้วยอีกคนนะฮะอู๋ก็เรียกได้ว่าเป็นมือปาก SCP เหมือน2คนใหม่เช่นกันนะครับเอาละครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ